ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม FK Journey เมฟๆขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Card นะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับช่อง The Mardens เรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The Mardens นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนาเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนรักกันไปต่อท้ายชื่อเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบโรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการของ Mardens เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นกันต่อกับ FK Journey นะครับผมวันนี้1พฤศจิกายนเรียบร้อยนะครับขึ้นเดือนใหม่กับตัวละครใหม่นะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันกับตัวละครใหม่ที่เพิ่งมาเลยนะคือลูก้านั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนเลยนะครับเพื่อนแนะนำ Audi Player นะครับโปรแกรมจำลองในเกมบน PC เช่นเคยนะครับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลองในเกมบน PC ก็สามารถโหลด Audi Player มาติดตั้งแล้วก็โหลดเกมต่างๆมาเล่นผ่าน Audi Player ได้นะครับข้อดีคือเล่นได้หลายจอด้วยนะใครที่สนใจก็สามารถกดโหลดเลยนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับผมมาครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวมาจุ่มเกลือตามสเต็ปเดิมนะมาดูสกิลมารีวิวสกิลหน่อยว่าลูก้าน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับแล้วก็จะโดดเด่นมากไหมเนาะแล้วก็จะมาจุ่มเกลือถ้าเกิดว่ามันดีแล้วก็จัดเลยแล้วก็จะมาเทสกันนิดนึงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันไปเลยคือลูก้าเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ที่มีแบบลีกออกมาเขาเรียกออฟฟิเชียลลีกที่มันมาในเนื้อเรื่องเนาะลูก้ามันเป็นตัวละครสายแทงนะครับสายแทงแล้วก็จะบอกอย่างนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครใหม่มาทั้งหมด4ตัวแล้วนะอย่างที่เคยดูกันไปตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะมันมีตั้ง 4-5 ตัวเพราะว่ามีทั้งกัปตันมีบอนนี่มีซอนย่ายังไม่มาเลยนะซึ่งถูกต้องเลยนะครับตอนนี้มันมาแล้ว4ตัวนะนี่เลยนะครับที่จะมาอีก1 1 2 3 4อีก4ตัวใหม่ครึ่งหลังคือต้องบอกว่าซีซั่นเกมนี้เนี่ยยาวมากนะอย่างอันนี้ก็คือกี่เดือนประมาณ2เดือนป่ะ4ตัวแรกประมาณ2เดือนอันนี้ก็อีก2เดือนเลยนะเห็นไหม60วันอะซีซั่น1ประมาณ4เดือนเลยนะเนี่ยก็คือควอเตอร์หนึ่งเลยนะครับก็เอาเรื่องอยู่ก็เกมมันก็เริ่มซาๆแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะเพราะว่าก็เล่นกิจกรรม PVP อะไรกันไปตัวละครใหม่มาก็น่าตื่นเต้นอยู่ มาครับลูก้าเมื่อกี้แบบแพ็กเกจที่มันซื้อพรีออเดอร์เนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีเงินก็ลองกดได้นะเพราะผมว่ามันก็โอเคอยู่มันกดซื้อแล้วมันได้ตั๋วมาได้ตั๋วสุ่มมานะครับแล้วก็จริงๆก็เอาไว้จุ่มกันเนาะแล้วจริงๆมันมีเปลี่ยนเขาเรียกว่าถ่ายโอนได้นะถ้าเกิดว่าตัวนี้จุ่มมาแล้วไม่โอเคก็ถ่ายโอนระหว่างตัวในซีซั่นได้นะครับมาลูก้าก็คือเป็นตัวละครสายแทงที่ต้องบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของเป็นแทงที่มี CC และจะบอกว่าแม่งเป็นแทงที่มีบัฟด้วยแล้วก็มีความถึกอึดทนเหมือนกันนะจากที่อ่านสกิลมาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยสกิลเป็นยังไงความโดดเด่นของลูก้าคือผมว่านะต้องใช้ผ่านด่านได้ดีระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามี CC ด้วยเป็นแทงด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือ PVP นี่จี๊ดจ๊าดแน่นอนส่วนตีบอสนี่ยังไม่ชัวร์ว่าจะเด่นแค่ไหนเดี๋ยวมาดูเพราะมีบัฟด้วยนะแล้วก็การตายได้ไงบางทีเนี่ยบอสที่มันตีงแรงอ่ะใช้ลูก้าแทนได้อย่างเช่นไอ้บอสกบที่แม่งตีงแรงลูก้าจะมาใช้แทนทอร์เรนอะไรงี้ก็ได้นะครับเพราะว่าปกติบอสกบก็ใช้ทอร์เรนได้มาเดี๋ยวมาดูสกิลกันอันนี้เป็นการต้องบอกอย่างเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างในคลิปนี้จะเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรถูกหรือผิดก็ลองฟังแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ไปคิดตามแล้วก็ลองดูกันว่าจะกดหรือไม่กดเดี๋ยวในช่องเราก็จะมีทำมาเรื่อยๆนะครับว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ผมดูตรงแล้วน่าจะกดแน่นอนนะครับลูก้านะครับเป็นแท้งสีม่วงนะอย่างที่บอกนะสีม่วงระดับเกรด S หรือเกรด A สีม่วง S สีเหลืองเนี่ยไม่ได้ต่างเรื่องความเก่งต่างแค่การได้มาแล้วก็เป็นเผ่าไลท์แบลเลอร์คือจะบอกว่าไลท์แบลเลอร์จริงๆตอนนี้ค่อนข้างโหดนะในการ PVP แล้วก็ในการผ่านด่านเพราะว่ามีทาสีมาเนี่ยทาสีถ้าเล่นกับบัฟไลท์แบลเลอร์บัฟสีฟ้าเนี่ยโหดจัดนะครับเพราะฉะนั้นลูก้าเล่นกับทาสีได้เลยนะทาสีเทซี่ผมขอเรียกทาสีแล้วกันเหมือนเดิมเครียดเรียกชื่อใหม่นะครับดังนั้นอาจจะช่วยงานได้เยอะขึ้นเลยนะแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าซอนย่ามาแล้วด้วยเนี่ยอาจจะบัฟทีมไลท์แบลเลอร์ขึ้นไปอีกมีสิทธิ์ว่าไลเบอร์จะเกิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ทาสีก็คือใช้งานได้ดีเลยว่าเป็นแท้งสีม่วงไลเบอร์นะครับมาดูสกิลกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะอันติของลูก้านะครับอันติของลูก้าคือจะกระโดดไปทุ่มตุ้มตามตุ้มตามเหมือนที่เราเคยดูตอนที่มันลีกมานะกระโดดไปแล้วก็สแลมดังกลางอากาศนะครับ
ดังนั้นเนี่ยสกิลก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือมันจะเป็นการกระโดดไปแล้วก็ทำการน็อกดาวน์ทำให้ศัตรูเนี่ยขึ้นฟ้าไม่ใช่น็อกดาวน์น็อกขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็น็อกดาวน์ลงมาที่พื้นทีหนึ่งนะครับก็คือเหมือนเสยตาค้างขึ้นฟ้าแล้วก็กระทืบลงมาอะไรอย่างนี้นะทำให้เหมือนติด CC นั่นแหละนะครับแล้วก็ทำดาเมจอะไรปกติไปแล้วก็สตันด้วยสตันตัวที่โดนและจะสตันตัวที่อยู่รอบๆด้วยนะไอตอนที่มันขึ้นฟ้าแล้วเอาลงมาที่พื้นเนี่ยดีนะก็เหมือนเป็นสตันหมู่เล็กๆเป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับสตันหมู่เล็กๆเป็นระยะ2วินาทีเลยอันตีนะครับแล้วก็ลูก้าเนี่ยจะป้องกันสเตตัสทั้งหลายป้องกันการโดนสตันป้องกันการโดน CC ทั้งหลายในจังหวะนี้ที่ใช้อันตินะครับจะโฟกัสตัวที่อยู่ใกล้กับตัวด้านหลังด้วยนะก็ดีนะเพราะว่าจะทำให้ตัวด้านหลังเนี่ยโดนสตันไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอันตีของลูก้ามาสกิลที่2นะครับคือลูก้าเนี่ยจะสร้างโล่เพื่อรับดาเมจนะครับโดยโล่เนี่ยจะมีพลังเท่ากับพลังจ้องการกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทนะดังนั้นเนี่ยโล่ของลูก้านะครับจะสามารถดูดซับการโจมตีของศัตรูได้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปเสยศอกใส่ศัตรูด้วยทำดาเมจเข้าไปด้วยแล้วก็ยังเป็นสกิลขัดเฮ้ยเป็นสกิลขาดได้ด้วยโอ้โหโหดจัดเอางี้ลูก้าแม่งเป็นเหมือนมีสกิลขาดได้ด้วยนะก็คือเหมือนสกิลเมที่สามารถขาดจริงๆมันก็ไม่ได้โดดเด่นมากเพราะว่าเมมันจะขาดต่อเมื่อที่อันติจะออกเมมันโดดไปขาดก่อนเลยแต่ลูก้านี่ก็คือขาดแบบถ้าใช้สกิลนี้โดนศัตรูเนี่ยศัตรูที่กำลังไล่สกิลใดๆอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นไล่สกิลที่เป็นอย่างเช่นทารีนเนี่ยทารีนมาปล่อยอันติฟีนิกซ์อยู่เนี่ยถ้าโดนขาดมันก็จะน่าจะโดนขาดออกได้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันขัดทารีนได้แล้วกันถ้าเกิดว่าสกิลนี้ออกไปโดนทารีนเนี่ยนะผมเดานะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่บอกว่าอินเทอร์รัปสามารถขัดสกิลที่เกิดขึ้นได้อยู่โดยตัวโล่เนี่ยก็จะมีพลังป้องกันเท่ากับกายภาพและกายเวทกายเวทว่ะการภาคการกายภาพและการเวทนั่นเองนะครับสกิลนี้ก็คือโอเคเลยนะก็คือทำให้ตายยากขึ้นและเป็นสกิลขัดแล้วก็ดิสอาร์มศัตรูก็คือDisarm มันไม่บอกว่าช่วยแต่ผมเดาว่าน่าจะทำให้ศัตรูเนี่ยหยุดชะงักเป็นเวลา1ก็คือเหมือนปลดอาวุธอะดังนั้นเนี่ยศัตรูน่าจะยืนหยุดนิ่งไปเลยประมาณ4วินะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูถัดไปสกิลที่3ก็คือสกิลที่ลูก้าเนี่ยจะตะโกนเป็นสกิลบัฟซึ่งสกิลบัฟเนี่ยจะทำให้ลูก้าเนี่ยล้างดีบัฟทุกอย่างที่ติดกับลูก้าก็คืออย่างเช่นโดนสตันอยู่ติดพิษติดไฟติดทุกอย่างติดสิ่งอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าลูก้าปล่อยสกิลนี้ก็คือจะล้างดีบัฟทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะจะทำให้ลูก้ารับดาเมจได้น้อยลงก็คือเพิ่มค่าการต้านทานรับดาเมจน้อยลง 25% อีกตั้งหากคือล้างดีบัฟด้วยแล้วก็ถึกขึ้นนั่นเองนะครับสกิลนี้ทำให้ล้างดีบัฟแล้วก็ถึกขึ้นเป็นระยะเวลา5วินาทีสุดยอดซึ่งสกิลนี้ลูก้าสามารถใช้ได้นะในจังหวะที่ลูก้าโดนสตันด้วยนะอย่างเช่นลูก้ามันโดนสตันอยู่เนี่ยแล้วสกิลนี้มันไม่ได้คูลดาวน์มันคูลดาวน์12วิถ้าลูก้าโดนสตันแล้วสกิลนี้มันยังอยู่เนี่ยลูก้าก็คือล้างบัฟมาต่อยต่อได้เลยมาสู้ต่อได้เลยนะครับแล้วก็ถึกขึ้น 25% นะสกิล4เพิ่มเลือดเป็นสกิลเพิ่มบัฟปกตินะครับเพิ่มเลือดไปสกิล5นี่แหละครับสกิล5คือตอนที่ผมดูมาเนี่ยสกิล5แม่งเป็นสกิลที่เอ้ยโหดจังวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิล5เนี่ยมันจะทำให้ลูก้าเนี่ยมีความแบบมันจะเข้าสู่สเตตัสที่เรียกว่าสเตตเฟสสเตตฟาสคือเหมือนแบบถึกทนยืนอึดถึกทนไม่โดนถอยหลังไม่โดนผักไม่โดนลอยไม่โดนแรงสิ้นจะอึดถึกทนมากไม่สามารถที่จะโดนผักไปไหนอ่ะเป็นเหมือนหินอ่ะเป็นเดอะร็อกนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะตัวละครที่วางติดกับลูก้าด้านหลังนะครับจะได้บัฟได้โล่นะได้โล่ 220% ของพลังโจมตีของตัวละครนั้นๆแล้วก็นะครับแล้วก็อะไรสปาร์ตินลูก้ายังได้รับ 5% บัฟโจมตีด้วยนะครับนี่คือผมบอกว่าตัวละครที่วางด้านหลังของลูก้านะครับที่ติดกันเนี่ยลูก้าอยู่ตรงนี้ถ้าวาง2ตัวนี้นะจะได้บัฟโล่ไปเลย 220% ของพลังโจมตีของตัวละครนั้นๆและจะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มอีก 5% ด้วยนะครับคือบัฟโล่และบัฟโจมตีอ่ะใช้แทนทอร์เรนต์ได้ไหมทอร์เรนต์เดี๋ยวไปดูกันว่าทอร์เรนต์สกิลเป็นยังไงนะเนี่ย if at least one line are placed explain for นะ
expand area of effect to a one-time arc เฮ้ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมี2ตัวมันจะ expand มันจะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก1ทายหรอเดี๋ยวมาดูกันนะมันแปลว่ามันจะได้3ตัวหรอวะถ้าอย่างนั้นอ่ะอันนี้ยังไม่เคลียร์นะเดี๋ยวต้องไปดูในเกมว่ามันเป็นยังไงนะส่วนอันตีนะครับอันตีเนี่ยลูก้าจะเพิ่มเลือด 15% ถ้าลูก้าไล่สกิลที่3สกิลล้างบัฟซึ่งสกิลที่3มันรีเลย์แค่12วินะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆ12วิลูก้าจะฮิลตัวเองเป็นจำนวน 15% นะดังนั้นเนี่ยผมว่าลูก้าแม่งยืนสนามได้นานแน่นอนคือมีทั้งสกิลโล่เอางี้อันติสตันคือการสตันเนี่ยทำให้ลูก้ามันไม่โดนดาเมจนะแล้วก็การสถานะทั้งหลายดังนั้นลูก้าไม่มีทางไม่น่าจะตายง่ายถ้าลูก้าได้ออกอันติแล้วก็สกิลที่2ยังเพิ่มโล่ด้วยเป็นการสร้างโล่ที่ดูดซับดาเมจได้อีกต่างหากและสกิลที่3เป็นสกิลที่จะล้างดีบัฟล้างสตันแถมถึกขึ้นและถ้าคุณปลดสุดนะสกิลที่3ไล่ปุ๊บก็คือเพิ่มเลือด 15% ทุกๆ12วิแถมยังบัฟดาเมจให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ด้วยบัฟโล่เพิ่มโล่ให้เพื่อนได้ด้วยคือครบเครื่องครบคันนะเอาง่ายนะอ่านสกิลเนี่ยแม่งก็โหดเหมือนทาสีเลยใช้งานได้ดีเลยแต่ผมขอดูขอทอรันหน่อยนะทอรันตอนเชื่อมจิตมันเพิ่มพลังโจมตีป่าววะเดี๋ยวขอเช็คกับทอรันนิดนึงนะครับจำไม่ได้แล้วอ่ะตึ๊ดๆ one time bear agreeing อันนี้ถ้าเชื่อมจิตเนี่ยทอรันมันจะรับดาเมจ 50% ของตัวที่ถูกเชื่อมจิตนะครับแล้วก็ทอรันจะไม่ตายง่ายเพราะว่าถ้าทอรันโดนการหวดที่รุนแรงตัวที่เชื่อมจิตจะรับดาเมจแทน 85% อะไรอย่างงี้ตึ๊ดๆ increase the healing amount อันนี้เพิ่มฮิลไม่ได้เพิ่มดาเมจโจมตีนะเนี่ยใช่มั้ยใช่ทอร์เรนนี่ไม่ได้เพิ่มดาเมจโจมตีให้เพื่อนนะใช่ครับแต่ว่าทอร์เรนมันจะทำให้ศัตรูที่โดนดูดเลือดเนี่ยโดนดูดเลือด 52เนี่ยจะรับดาเมจมากขึ้น 13% ทำให้ศัตรูโดนดาเมจเพิ่มขึ้น 13% เฉยๆในสกิลที่2ของทอร์เรนแต่ทอร์เรนไม่ได้บัฟเพื่อนตรงๆแต่ลูก้าเนี่ยลูก้าจะบัฟเพื่อนตรงๆเลยสกิลที่5นะถ้าเกิดเราปลดถึงปลดอาวุธเนี่ยปลดเป็นอาวุธเนี่ยลูก้าบัฟเพื่อนเลย 5% แถมได้โล่ด้วยเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานจะเป็นยังไงไปผมเปิดเลยนะได้ไม่เสียเวลานะครับไปเลยเดี๋ยวผมเปิดสูตรเหมือนกันวันนี้เพราะว่าดูสกิลแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าสนใจไม่นับแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียหายเท่าไหร่เอาคร่าวๆเหมือนเดิมนะเพราะว่าขี้เกียจคำนวณเยอะอันนี้10ตัวไปไม่ต้องนับหรอกนับแล้วมันงงคือมันเยอะคือทุกคลิปที่ทำมาเนี่ยผมจะนับใช่ไหมว่าเอ้ยมันเกลือกี่ตัวอะไรอย่างงี้นะแต่นับไปนับมามันเหนื่อยอ่ะขี้เกียจจับอันนี้ตัวแรกนะตัวแรกคือเกลือนะครับเพราะว่า40 โลได้ตัวเดียวโอเคอันนี้คือเกลือตัวที่1เดี๋ยวมาดูแค่ว่าเกลือกี่ตัวแล้วกันนะเกลือตัวที่1ไปเกลือตัวที่1 2เลยอันนี้10อ้าวอันนี้ไม่เกลือครับ10โลทองอันนี้คือเรียกว่า10โลทองนะเห็นไหมเพราะว่า10โลปุ๊บได้เลยแล้วก็ซื้อไหมอันนี้คือผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะซื้อดีไหมเพราะมันเท่ากับได้แค่ตัวเดียวซึ่งจริงๆได้ตัวเดียวเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นมากนะความรู้สึกผมอะเพราะว่ามันจะได้ตั๋วอะไรอย่างงี้แทนซึ่งถ้าเรามีตั๋วเยอะอยู่แล้วแล้วมีเพชรเยอะอยู่เอ้ยเหี้ยมีเพชรเยอะอยู่แล้วก็คือไม่ต้องซื้อก็ได้นะแพ็คเนี่ยแต่มัน 1,250 เองว่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไปต่อยังไงก็เปิดหมดตู้อยู่แล้วนะครับ10ปลายอันนี้เราเกิดแค่ตัวหนึ่ง20ปลายเราจะไม่เสียเวลานะครับจะดูว่าเกลือมากไหม30อันนี้คือเกลือต่อนะตัวที่3การันตีไปการันตีแล้ว2ตัวการันตีไปแล้ว2ตัวนะครับต่อเลยเดี๋ยวมาดูว่าการันตีตัวแค่นั้นแหละไม่ต้องมาเยอะปึ๊บเอาจนสุดอะจนหมดตู้อ่ะเพราะว่าจะบอกอยู่ว่าผมมีโอกาสกดกี่ตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดพลากร2เนี่ยมันจะมีโอกาสกดได้ทั้งหมด20ตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดวันนี้เราก็มากดกันรัวๆไปนะเอาเราไปนับอันนี้เกลือต่อครับตัวที่3วันนี้ตัวที่40พอดีเกลือ3ตัวนะเกลือ3ตัวละ10ไปรัวๆไปเลยไม่ต้องลุ้นเยอะละเหนื่อย20ไป30ปลายอ่ะครับเกลือ4ตัวละเปิดมา5ตัวเนี่ยเกลือ4ตัวแล้วนะเกลือตัวที่4ไปครับ10
ไม่มา20เปิดแบบจุกๆไปเลยไม่ต้องลุ้นเยอะนะครับ30จะได้รีบเทส30อ่ะโอเคครับเกลือ5ตัวติดไอ้ไม่ติดเพราะมันมีขั้นที่2เกลือ5ตัวนะเฮ้ยเราควรพักก่อนนิดนึงไหมเพราะว่ามันจะเกลือเกินไปว่ะเพชรมันต้องเก็บไว้ตัวอื่นต่อไงมันจะเกลือรัวๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดินนิดนึงออกมาสูดอากาศนิดนึงเอาไป10 10เลย10เลยคือสกิลมันดีมากนะเท่าที่อ่านอ่ะเห็นไหมทุกคนแต่ก็ไม่อาจจะไม่โดดเด่นมากนะอาจจะไม่ได้จำเป็นอะไรอย่างนี้แต่ต้องดูก่อนมันติดเมตาหรือเปล่า20เพราะอย่างทาสีเนี่ยสกิลมันโดดเด่นแล้วติดเมตาด้วย30อ่ะเกลือ6ตัวละเกลือ6ตัวละเกลือ6ตัวไปแล้วครับมาต่อเลย10เฮ้ยมันจะเกลือหมดทุกตัวเลยเหรอวะจริงปะเนี่ยคนน้องมันจะเกลือหมดเลยไหม20แล้วนะ30เฮ้ยเกลือ7ตัวแล้วว่ะคือไม่เกลือแค่ตัวเดียวอะตอนเนี้ยกดไป8ตัวนะนี่คือเกลือตัวที่7แล้วนะเราได้ตัวเดียวตลอดเลยนะเนี่ยโอ้โหเกมเชี่ยมาก10 20คือเลทมันเกลือแต่มันไม่ควรจะเกลือขนาดนี้ไงทุกคนโอ้โหกำลังตี8ตัวติดนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครใหม่ๆมาถ้ามันไม่เด่นจริงไม่ต้องกดเลยนะเพราะว่าแม่งเกลือมากแบบเลทโคตรเหี้ยเลยเกมเนี้ยนะทุกคนเซ็งว่ะเซ็งว่ะเกลือ8ตัวติดเลยอะคือเกิดกดมาอันนี้คือผมนับในใจอยู่กดมา9ตัวเกลือ8นะกำลังตี8ตัวไม่การันตีแค่ตัวเดียวอ่ะบ้าปะเนี่ยบ้าหรือเปล่าบ้าปะวะเดี๋ยวเอาแค่สุพีมพาร์ทก่อนแล้วกันเนาะทุกคนจะได้เห็นเทสเลย10เพราะว่าถ้ามันไม่เจ๋งพอไม่ต้องถึงพลากรหรอก20โอเค20ได้มาตัวนึงอ่ะต่อ10 20เกมมันต้องให้ด่าหรือเปล่าวะไอ้ตัวที่11แล้วนะ30เกลือไป9อ่ะพอละ11ตัวนะการันตีไป9ตัวครับการันตีแบบตัวเดียวด้วยนะการันตีไป9ตัวโอ้เชี่ยพอเลยเดี๋ยวดูว่ามันถึงพลากรยังไอ้ถึงสุพีมพัทยังเอาแค่สุพีมพัทก่อนเกลือไป9แล้วอะบ้าปะเนี่ยดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับสายฟรีถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับผมก็1เลยขอบคุณมากนะครับที่ผ่านมาดู2คือถ้าไม่ได้เติมเยอะรอก่อนรอดูก่อนว่าจำเป็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าสายเติมอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะติดเมตาอยู่เดี๋ยวต้องดูว่าติดไหมแต่สาย PP เมตาที่คนที่เขาเล่นเล่น PP ตายหนักกันอยู่แล้วเนี่ยอย่างผมตายหนักอยู่แล้วก็ติดท็อปอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีต้องใช้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแทงอึดแน่นอนล้างสตาร์ล้าง CC ได้มีโลมีฮิลตัวเองอึดผมว่าอึดอยู่แล้วแหละยังไม่ต้องเทสก็น่าจะรู้ว่าอึดระดับหนึ่งนะครับเพิ่มโลได้โลให้ลูกทีมได้ตั้งหากแถมบัฟแอตแทกให้ทีมด้วยนะบัฟโจมตีทีมด้วยแถม CC เยอะด้วยนะดังนั้นเนี่ยเอ้ยสุพีมพันละโอเคลุยเลยเดี๋ยวลองปลดอาวุธแค่5ก่อนไหมหรือปลดสุดเลยเข็มขัดพี่เขานะพี่เขาเป็นเหมือนนักมวยปั้มอย่างหนึ่งนะขอดูเอฟเฟกต์ก่อนเอ้ยนี่ต้องปลด10ว่ะถึงจะเห็นว่ามันได้เพิ่มมางั้นเดี๋ยวไปเทสแบบ5ให้ดูก่อนเดี๋ยวแบบ10เรามาดูกันโอเคไหมเออแล้วก็ตัวใหม่มานะครับอย่าลืมให้กดซื้อตรงนี้นะกดเข้ามาที่ช็อปมันเนี่ยมันจะมีขายอยู่แล้วได้แดงไปเลยคือแค่เอาแต้มแดงไปแลกเนี่ยเออแล้วก็เกิดมันเป็นแทงค์เนี่ยคือจะบอกว่าถ้าเป็นแทงค์กับเป็นดาเมจเนี่ยถ้ามันโหดอะอาจจะต้องกดไว้เพราะว่า1ใช้ผ่านด่านก็ได้ถ้ามันใช้ผ่านด่านได้นะใช้ผ่านด่านก็ได้ใช่ไหมแล้วถ้ามันใช้เป็นแทงกับติดดาเมจเนี่ยมันอาจจะใช้ในนี่นะครับในดูร่า trials ที่เอาไว้เก็บชามพวกเนี้ยสำคัญนะเพราะว่าตอนนี้แทงในดูร่า trials ที่ใช้กันเลยคือทอร์แรนกับสิงโตบูทัสนะครับเพราะว่ามันเป็นอมตะแล้วมันคืนชีพได้อะไรเงี้ยนะส่วนตัวนี้หรออาจจะไม่จำเป็นหรือเปล่าในดูร่าเพราะว่ามันไม่ได้อมันตะแล้วมันไม่ได้เกิดใหม่แต่ต้องดูมันถึกรับตีนได้ดีแค่ไหนแต่มันมี CC ด้วยไงม
มันมี CC ด้วยนี่แหละนะโอเคไปเดี๋ยวผมเทสดูก่อนเลยตอนนี้คือปลดสุดนะครับแต่อาวุธแค่บวก5อยู่ดังนั้นเนี่ยไอ้ที่มันเพิ่ม1ทายเนี่ยยังไม่เห็นกันเดี๋ยวเราลองไปวางจัดทีมดูก่อนว่าจะเป็นยังไงโปเกสตอนนี้ผมอยู่ที่1718แล้วนะครับทุกชั้นไกลชิบหายคือซีซั่นนี้ผมเพิ่งเห็นว่าโหโคตรไกลถึง 2,000 น่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งนอกเรื่องเสียเวลาไปเอามาเดี๋ยวขอลองดูทีมนิดนึงเอาทีม CC มั้ยล่ะเล่นกับทีม CC ป่ะล่ะเล่นกับทีม CC มันมีต้นไม้อยู่แล้วจริงๆไม่จําเป็นต้องเล่นกับทีม CC ว่ะเพราะว่าทีม CC เอางี้นะถ้าเล่นกับทีม CC นะทีม CC มีต้นไม้ที่เป็นแทงที่ดีอยู่แล้วอาจจะเอามาแทนนี่ก็ได้นะเอออาจจะเอามาแทนนี่ได้ทีมเอเชียทีมซีซีอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองนะเดี๋ยวผมลองดังนั้นเดี๋ยวผมจะเอาลูก้ามาแทนทีมเอเชียดูสินี่แต่มันบอกว่าถ้าเกิดวางข้างหลังแบบติดกันมันจะบัฟโจมตีกับโล่ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองนะผมลองวางข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าข้างหลังแบบติดกันจะได้บัฟโจมตีงั้นผมลองวาง2ตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูว่ามันจริงหรือเปล่าจริงหรือหลอกนะจริงหรือหลอกทำไมไม่บอกกันไปดูดิต้องเอาสโลโมชั่นก่อนไหนโล่วะไม่เห็นโล่ขึ้นเลยมันบัฟไหมเนี่ยไม่เห็นโล่ขึ้นเลยทุกคนแป๊บนึงนะขอดูทีมันต้องวางยังไงก่อนขออ่านสกิลทีนึงสกิลที่5ป่ะสกิลที่5สกิลที่5คือนี้ maintainตึ๊ดๆ fighting stand remaining ก็คือถึงเลยคือลูก้ามันจะไม่โดนผักอันนี้เป็นแพสซีฟหรือเป็นสกิลกดวะขอดูก่อนนะอาจจะเป็นสกิลกดหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่แพสซีฟไงไม่ได้บัฟตั้งแต่แรกแป๊บนึงนะมันไม่เห็นคูลดาวน์ผมขอไปดูก่อนแป๊บนึงนะคลิปนี้ก็ค่อยๆดูกันไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนแบบว่าเอ้ยไม่ยืดเยื้อขออ่านก่อนอันนี้มันเป็นสกิล global เนี่ยสกิลที่แพสซีฟเอ้ยไม่ใช่มันสกิลแพสซีฟครับเพราะว่าถ้าสกิลกดมันจะมีคูลดาวน์อันนี้เป็นสกิลแพสซีฟคือถ้าวางปุ๊บมันต้องติดเลย For each ally placed in an adjacent tie behind him when the battle starts อ่านผิดขออภัยไอโลเนี่ยมันจะเพิ่มถ้าเกิดเรามีตัวละครที่วางติดกับลูก้าด้านหลังโลจะติดเลยทันทีที่ลูก้าไม่ได้เสกโลให้เพื่อนขออภัยอย่างสูงนะดังนั้นเนี่ยทอแลนด์มันช่วยทำให้เพื่อนตายช้าลงได้แล้วก็ทำให้ดาเมจบอสรับดาเมจมากขึ้นแต่ว่าไอ้ลูก้าเนี่ยไม่ได้ช่วยเพื่อนตายช้าลงเพราะว่าไม่ได้สร้างโลให้เพื่อนนะครับมันสร้างโลให้ตัวเองถ้าเกิดเรามีตัวละครวางข้างหลังช่วงนี้ตาลายขออภัยนะมันมืดละอะไรซัพพอร์ตติ้งลูก้าแต่ว่าเพื่อนเนี่ยจะได้รับบัฟดาเมจโอเคนะอันนี้ล่ะชุดชายอเพสExpand Ludless Lamb Expand Ludless Lamb Ludless Lamb แม่งคือชื่ออะไรวะคือสับแม่งแต่ละอัน Ludless Lamb Area มันเป็นสกิลของลูก้า2 1 Chai Arc ไอเนี่ยอันนี้ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวต้องไปดูกันเดี๋ยวผมปลดล็อกให้ดูแต่ว่าเคลียร์นะเคลียร์นะครับทุกคนว่าคือวางตัวละครให้ติดกับลูก้ามันจะได้โล่สมมติผมไม่วางติดนะสมมติผมไม่วางตัวไหนติดข้างหลังลูก้าเลยเนี่ยสามช่องเนี้ยไม่มีตัวไหนติดเลยนะโล่มันต้องไม่เกิดเดี๋ยวดูนะเนี่ยนะเห็นไหมโล่ไม่ขึ้นครับไม่มีโล่ถูกต้องเลยแล้วก็ตัวละครตรงนี้ไม่มีบัฟเดี๋ยวลองวางให้ติดลูก้าดูวางสามตัวแม่งเลยดูว่าใครได้บัฟนะไปนี่เห็นไหมโลฟ้าขึ้นเลยลูก้าขึ้นโลฟ้าครับลูก้าขึ้นโลฟ้าแล้วเพื่อนได้บัฟไหมเนี่ยเพื่อนต้องควรต้องได้บัฟนะเพราะมันบอกว่าเพื่อนที่บัฟลูก้าเนี่ยจะได้รับบัฟพลังโจมตี 5% นี่อันติละอันติลูก้ากระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็สตันลงมามันจะเป็นมินิสตันย่อมตอนนี้ลูก้าตายละลูก้าไม่ไหวอยู่แล้วเพราะกูไม่ได้เอาฮิลมาเลย ไม่ได้เอาฮิลมาเลยชิบหายการจะเล่นลูก้ามันไม่สามารถจะยืนได้ขนาดต้องเอาฮิลมาด้วยนะผมขอดูดีมีใครเล่นทีมฮิลมาไหมเอางี้เดี๋ยวไปเล่นอันนี้ดีกว่าจะได้บัฟสีด้วยนี่บัฟสีฟ้าพอดีเล่นคู่กับทีมนี้เลยนะทาสีเลยที่ผมเคยบอกไปเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ออกแล้วก็เดี๋ยวเอาลูก้าแทนเอาโคลินออกนี่เอาแบบนี้เลยแล้วก็เอาไอ้นี่ไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเอาทาสีเลยทาสีมา
นี่แล้วก็วางตรงนี้โอเคเอาแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยนะไปดูซิไปนี่ลูก้าได้บัฟโล่ไปลูก้าจะตายช้าขึ้นแล้วก็ทอร์แรนเอ้ยไม่ใช่โลแวนมาดูว่าลูก้าจะตายไวไหมถ้าเกิดอันนี้เมื่อกี้คือด่านไกลแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีบัฟไม่มีบัฟทีมอันนี้บัฟทีมสีฟ้าเนี่ยดีสำหรับทาสีนะอย่างที่บอกเล่นดีเลยนะเดี๋ยวดูให้ผ่านไหมลูก้าอันติแล้วครับอันติมันจะสตาร์ทเนี่ยมันจะยกขึ้นแล้วมันจะเอาไปลงเพื่อนนะเนี่ยมันเอาไปลงเพื่อนครับเพื่อนจะสตาร์ทหย่อมๆเบาๆแล้วถ้าเล่นถ้าลูก้าเล่นคู่กับไอ้นี่ด้วยเนี่ยลูเซียสด้วยแล้วเนี่ยโล่จุกๆไปเลยน่าจะผ่านสบายแล้วแหละเนี่ยลูก้ามันเป็น CC ไม่ได้จ๋ามากนะลูก้า CC ไม่ได้จ๋าแต่ลืมนะลูก้ามีสกิลขัดอันติได้ขัดสกิลได้นะครับสกิลที่2อ่ะอันนี้ผมลองเล่นผ่านอันนี้ไปก่อนสกิลที่2ลูก้าสามารถที่จะขัดสกิลได้นะครับเดี๋ยวลองเอาไปสู้ไอ้นี่มั้ยสู้ทารีนมั้ยเดี๋ยวผมลองไปเล่นกับทารีนให้ดูมั้ยเดี๋ยวลองเล่นทารีนให้ดูดีกว่าอันนี้เทสให้ดูแบบย่อมๆก่อนแล้วกันเนาะพอละเดี๋ยวมันนานไปเทสดูทารีนหน่อยเอาเอ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคนจะไม่เห็นว่าลูก้ามันยืนได้นานไหมถูกไหมงั้นเดี๋ยวผมจะเอาแบบบัฟทีมนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเอาลูก้ามาดังนั้นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกเอาฮิล2ตัวนี้เหมือนเดิมไม่ได้แต่ถ้าไปเล่นด่านนั้นแม่งก็ตายเดี๋ยวหาก่อนงั้นจะเอาแบบไม่ติดบัฟแล้วกันนะเอาแบบไม่ติดบัฟเอา2คนนี้แล้วก็ลูก้ามาลองดูว่าลูก้ามันยืนได้นานแค่ไหนแล้วกันเนาะดูความอึดถึกทนเทียบกับทอร์เรนแล้วก็ดูว่าจะผ่านด่านไหมด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาบัฟใดๆเอาแบบนี้แล้วก็เอาบัฟอีกตัวนึงมาเอาใครดีดูจะเทียบความอึดกับทอร์เรนเฉยๆอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเอาแค่นี้ไหมเอา4ตัวไหมอยากลองดูว่าผ่านไหมดูดิแต่ผมเอาไอ้ใบบัวมานี่มันก็น่าจะฮิลแบบหนาๆเลยอะไม่น่าตายเลย พอน้องใบบัวมันฮิลแรงอันเนี้ยดูว่าลูก้าจะยืนได้กี่นาทีเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าสกิล3มันใช้เมื่อไหร่เลือดมันเต็มนะสกิล3ที่มันเป็นสกิลสีเหมือนร่างซูเปอร์ไซย่าเลือดมันจะเต็มนะเลือดเต็มตลอดเลยอ่ะเพราะว่าฮิลมันแรงเอาใหม่อย่างนี้ไม่เห็นผลว่ะเดี๋ยวผมเอาแบบเทสเลยนะเทสเลยงั้นเอาแค่เอาไอ้ตัวนี้กับเอาใครดีวะต้องฮิลอยู่สักตัวหนึ่งหรือจะแบบเพียวๆเลยลองดูเลยไหนลองดูดิลองดูว่ายืนได้นานแค่ไหนไม่ได้มันต้องมีโล่ไงมันต้องมีโล่เดี๋ยวมันเป็นการดึงประสิทธิภาพไม่สุดงั้นเดี๋ยวผมเอามิโคล่ามิโคล่าอยู่ไหนวะมิโคล่าเฮ้ยอ๋อมิโคล่าอยู่ทีมเอามิโคล่ามาก่อนเอามิโคล่ากับเอาฮิลอีกตัวนึงไอ้นี่ก็ได้จะได้อันติมาเราก็ต้องวางข้างหลังแบบนี้นี่ก็ตายดิวะช่างหัวมันลองเทสนะลองเทสเป็นการลองเทสนะทุกท่านต้องวาง2ตัวนะเนี่ยวาง2ตัวลูก้าได้โล่แล้วเดี๋ยวปล่อยนี่ตายไปเนี่ยให้เหลือ2ตัวเลยแล้วลองดูว่าลูก้ายืนได้กี่นาทีออก19ให้สังเกตความถึกของลูก้านะเนี่ยสกิล2ที่มันเพิ่มโล่เห็นไหมเนี่ยสกิลไทยะอันนี้52ไซย่าปุ๊บลูก้ามันจะฮิลตัวเองนิดนึงเมื่อกี้เห็นไหมนิดเดียวเลยเดี๋ยวผมลองนะว่าต้องวางตัวเดียวไหมตัวเดียวมันจะได้โล่ไหมขอเช็คก่อนตัวเดียวก็ได้โล่นะครับแต่ว่าน้อยตัวเดียวได้โล่น้อยกว่านะติดเดียวอะฟ้านิดเดียวเดี๋ยวลองดูเนี่ยเห็นไหมถ้า2ตัวโล่ฟ้าจะเยอะกว่านะครับทุกคนมันได้2ตัวดังนั้นเดี๋ยวขอลองทอร์เรนหน่อยลองทอร์เรนหน่อยมิโคล่า
ไปเราเล่นเมื่อกี้52ใช่ปะเออดูเดนี้ได้เท่าไหร่คือทอร์แลนเขาไม่ได้มีโล่ไงเขาเป็นการเชื่อมจิตเนี่ยผมให้เชื่อมจิตทอร์แลนเวลามันจะโดนทีเดียวตายอ่ะทอร์แลนมันจะลดดาเมจอ่ะแล้วก็เฟิร์สหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยยืนได้นานกว่าเยอะเลยว่ะลูก้ายืนได้นานกว่าเยอะเลยว่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยใช้ตีบอสอาจจะได้นะในบอสที่มันตีแรงเราต้องการสายแทงนะให้ดูอีกรอบนึงเมื่อกี้61นะทอร์แลนแค่61นะครับเดี๋ยวดูว่าลูก้าได้เท่าไหร่แต่นี่คือปลดสุพรีมพัทนะคือถ้าเพื่อนไม่ปลดสุพรีมพัทมันจะได้แค่สกิล3ใช่ไหมถ้าได้แค่สกิล3เนี่ยการยืนนานของลูก้าจะน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิล5เนี่ยสกิล5ที่มันได้โล่อะทุกคนแจ้งไม่ได้สกิลที่ปลดอาวุธอะทุกคนแจ้งไม่ได้แทบไม่ได้ปลดอาวุธดังนั้นน่ะมันจะไม่ได้โล่ตอนเริ่มเกมแล้วก็อันติไอสุพรีมพัทสกิลสุดท้ายอะที่ใช้สกิล3จะเป็นไซย่าแล้วฮิลตัวเองอะก็จะยังไม่ได้ก็จะตายเร็วขึ้นนั่นเองดังนั้นน่ะถ้าปลดไม่สุดตัวเดียวตัวเดียวก๊อปปี้เลยอะตัวก๊อปปี้เดียวๆเลยอันเดียวเฮ้ยโอ้โหยืนนานจะจัดอะยืนนานจะจัดอะทุกคนผ่านด่านได้ดีแน่นอนอย่างนี้เล่นได้เลยเล่นนี่ได้เลยเล่นดูล่าทายเอาได้เลยครับยืนนานจัดโหเอาเรื่องนะแล้วถ้าขัดสกิลได้ด้วยผมพาไปเล่นเอ้ยยืนจนจบแมตช์เลยว่ะยืนจนจบแมตช์เลยว่ะจบแมตช์เลยอ่ะลองมองเทียบกับพี่สิงโตไอ้นี่ด้วยพี่สิงโตหน่อยพี่สิงโตแพทเทิร์นป๊อปหน่อยว่าเป็นยังไงคือมันเป็นตัวแทงที่เทพอยู่แล้วนะสิงโตแพทเทิร์นป๊อปกับโรแวนเอ้ยทอร์แลนเนี่ยอันนี้ยังทอร์แลนมันตาย71อันนี้ตาย70เห็นไหมครับสิงโตแพทเทิร์นป๊อปกับทอร์แลนมันพอๆกันโหสุดจัดเอางี้ได้ผลแล้วนะว่าผ่านด่านเนี่ยใช้ได้ดีแต่ใช้ถูกนะครับถ้าเกิดว่าปลดสุดก็คือต้องวางตัวข้างหลัง2ตัวนะเอ้ยเดี๋ยวอีกรอบนึงก็คือเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองอัพเป็น10ดีเพราะว่าผมดูแล้วใช้ระยะยาวได้ดีแน่นอนงั้นอัพเป็น10ดูแล้วเดี๋ยวดูว่าพอมั้ยเนี่ยพอดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าที่มันบอกว่า one tie arc แม่งคืออะไรแม่งคืออะไรเอ่ยเนี่ยที่มันบอกว่าเนี่ยเพิ่มมา1 tie เนี่ยถ้าเกิดว่า2ตัวต่อท้ายเนี่ยมันจะบอกเพิ่มมา1 tie คืออะไรวะขอดูหน่อยนะคลิปนี้ยาวหน่อยนะทุกคนอย่างที่บอกนะจัดเต็มกันไปเลยคลิปเดียวจบไปเลยสองตัวบอกว่าสองน้อยสองตัวนะ One Tie Arc คืออะไรวะ One Tie Arc คือยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่า One Tie Arc คืออะไรมันแปลว่าอะไรวะทุกคนไปแปลภาษาไทยมาหน่อยดิใครเล่นไม่ซ้ำภาษาไทยผมไม่เล่นไม่ซ้ำภาษาไทยไงเนี่ยif ถ้ามีอย่างน้อย2ตัวอยู่ข้างหลังลูก้า expand ขยายพื้นที่ ludless lamp ludless lamp คืออะไรวะอ๋อนี่อ๋อมันขยายพื้นที่ของสกิล2สกิล ludless lamp นี่ไง area of effect ขยายพื้นที่ของเอฟเฟคของสกิล2ครับเฮ้ยเกมหลุดทุกคนรอก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่มาครับกลับมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะเมื่อกี้กำลังดูสกิลเลยแม่งเอ้ยเกมหลุดอีกช่วงนี้คอมมันแรมแม่งน่าจะพังละเซ็งชิบหายอ่ะลัดเลสแรมมาเลยเอฟเฟกก็คือไอ้สกิลเนี่ยมันจะเพิ่มเอฟเฟกของสกิล2ไป1ทายซึ่งสกิล2มันคือระวัดมึงนะ Then shoulder into the enemy ตึ๊ดอ๋อตอนที่มันสอกแน่เลยตอนที่มันสอกเนี่ยตอนที่มันแทงสอกอ่ะมันจะเพิ่มเอฟเฟคไปอีก1ทาย1ช่องดังนั้นมันจะขัดได้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสอกไปเนี่ยมันจะทำให้ขัดสกิลศัตรูนะเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะเหมือนกับว่าอาจจะขัดได้2ตัวติดอะไรอย่างงี้นะลองดิต้องวาง2ตัวข้างหลังต้องน้อย2ตัวนะครับถ้าตัวเดียวเอฟเฟคนี้ไม่ติดนะครับไหนลองดิสกิล2ยังสกิล2ยังนี่นี่ไม่ใช่เนี้ยติเดี๋ยวดูสกิล2ดิ
อ๋อเนี่ยเนี่ยข้างหลังที่มันเป็นลมอ่ะที่มันเป็นลมอ่ะใช่ไหมเหมือนในเนี่ยยิปมันอ่ะมวยจีนนะครับมวยจีนตีศอกเข้าไปนี่นี่เมื่อกี้โดนสตันอยู่เห็นไหมอันนี้สกิลล้างสตันอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันโดนทายที่มันโดนสกิล2ตอนที่มันศอกมันมากขึ้นครับมันกว้างขึ้นเพราะมันบอกว่ามันขยายพื้นที่ของสกิล2ก็โอเคนะทำให้เอฟเฟกต์การใช้สกิลได้ดีขึ้นไปเดี๋ยวผมขอลอง PP รอบนึงแล้วพอแล้วนะตอนนี้ท็อป3ไม่ค่อยอยากจะเล่น PP เท่าไหร่เลยว่ะเดี๋ยวไปเล่นอีกอันหนึ่งได้ป่ะ เล่นสุพีมได้ป่ะสุพีมท็อป7เนี่ยอ่ะขอตีกับอันดับ5หน่อยอันดับ5ไม่โหดจัดเลยทุกคนพลากร3แม้ทองทั้งนั้นน่ะคือติดท็อป10ยากมากแต่ปกติผมก็ได้ท็อป5อะไรอย่างงี้อยู่นะอยากลองเอาแต่ทีมนี้มันโหดอ่ะทีมนี้มันโหดอ่ะไม่เอาผมไปเล่นกับนี้ก็ได้วะถ้าแพ้ทีนึงนี่คือต้องบอกว่าถ้าแพ้ในอารีนาเนี่ยสกอร์มันลดเยอะมากนะเดี๋ยวผมลองเล่นกับไอ้นี่ดูเพราะไอ้นี่มันมีเนี่ยอยากรู้ว่าลูก้ามันจะขัดสกิลทารินไหวไหมขัดสกิลทารินไหวไหมตอนที่ทารินมาเนี่ยเดี๋ยวต้องวางเอ้าเชี่ยอย่างนี้วางทุกอย่างเองวางไม่ได้ละเนี่ยอย่างนี้วางอย่างนี้เล่นอย่างนี้เล่นลูก้าไม่ได้เลยนะครับข้อเสียเลยเพราะว่าหลังลูก้ามันต้องมี2ตัวแล้วนี่มันวางได้แค่ตัวเดียวไงครับอันนี้คือข้อเสียเลยครับถ้าเจอแบบในลูก้าจบเหเลยวาง2ตัวไม่ได้ไงจบเหเลยมีใครใช้ทารีนแล้วเป็นแบบนี้อีกมั้ยดูดิไม่คือตอนนี้มันมีแต่คนเก่งๆละในอารีนาที่ผมเล่นอะเพราะว่ามันเป็นพวกท็อปๆไงเอาไหนดีเอานี้ปะล่ะเอานี้ปะล่ะไม่เอาโอ้ไปเล่นในนี้ก็ได้วะสุพีมก็ได้จะเทให้ดูเฉยๆนะทุกคนอยากลองเฉยๆมีฟินิกไหมอันดับ4อันดับ4นี่คือที่1ในเซิร์ฟผมนะพลากรทองอะเอาอะไรไปสู้วะเอาอะไรไปสู้วะเอาอะไรไปสู้วะทุกคนVP ผมว่าอาจจะไม่ได้เทสก็ได้นะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันก็สู้ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวให้ลองนี้ก็ได้ลองนี้ก็ได้เรื่องมากจริงๆนะครูนะลองนี้ก็ได้ลองนี้ก็ได้อันนี้ก็โหดเกินแบบนี้ลูก้าเล่นไม่ได้อย่าลืมนะหมดละผมต้องเล่นละหมดละงั้นต้องเล่นกับแมวนี้กิลผมอ่ะขอเล่นกับคนอ่อนๆนิดนึงนะ ให้ดูเฉยๆแล้วกันเนาะให้ดูเฉยๆแล้วกันนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูก้าไอ้เปลี่ยนนี่เป็นลูก้าแทนเลยเฮ้ยแต่มันจะไม่มีฮิลดิจริงๆเราต้องการฮิลนะครับอ่ะไม่เล่นแม่ก็ได้ไม่เล่นแม่เอาเล่นนี้แทนอันเนี้ยข้างหน้าลูก้าไปเลย2ไปดูว่าเป็นอย่างไรเอ้ยแล้วผมเอาไอ้นี่มาทำไมวะผิดตัวนะเนี่ยผิดตัวเอาไอ้นี่มาทำไมเนี่ยปู่เวทเดี๋ยวลูก้าเอาลูก้าโคตรถึกจัดรับตีนเต็มๆอ่ะทนไม้ทนมือมากลูก้าเนี่ยดูดินี่ไม่มีฮิลเลยนะเพราะว่ากูไม่ได้เอาฮิลมาครับทุกคนไม่ได้เอาเดเมียนมาคือต้องเอาเดเมียนมาแต่ผมตึกลืมอาลูก้าตายแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยแพ้ปะเนี่ยโอ้โหวอเตอร์ฟัคอันนี้งานง้อครับอันนี้โง่จัดเพราะว่าไปเอาไอ้นี่มาทำไมก่อนไปเอามาทำไมก่อนวะเนี่ยเอามาทำไมผมต้องเอาตัวนี้มาจะเอาฮิลจะเอาฮิลมาเอาเดเมียนมากดผิดตัวไงงานงอกเลยจริงๆต้องเอาแม่มาด้วยไหมเนี่ยเอางี้หรออ่ะลองนี่คือลองเพื่อทุกคนเลยนะว่าครูจะสกอร์ลดไหมเนี่ยแต่ทีมพวกนี้ไม่โหดอารีนาต้องบอกว่าอารีนาตอนนี้ก็โหดมากนะครับอารีนาที่ผมเล่นเนี่ยเพราะว่าถ้าทีมพลาดก็คือแพ้เลยนะลูก้าเข้าไปตันละมองไม่ค่อยเห็นเลยนะช่างหูมันนะเดี๋ยวดูว่านี่สตันอยู่อันนี้สตันมาละโดดมาตันละเข้าวงละอันนี้ทารินละเดี๋ยวดูดีว่าขาดทารินได้ไหมยังไม่ขาดขาดยางยังไม่ขาดเพราะว่าทารินมันพ่นไฟอยู่ขาดยังเนี่ย สกิลมันดีเลย์อยู่มั้งทารินตายไปละทารินเป็นไข่ไปละ
ลูก้ายังไม่ตายนะครับตอนนี้ใกล้ตายแล้วลูก้ายังลูก้าลูก้าฮึบลูก้าฮึบหรือเปล่าลูก้าไม่ฮึบแล้วลูก้าตายเรียบร้อยแต่ต้องบอกว่าทาสีโกงนะครับอย่าลืมนะโหดจัดๆในทีพีอยู่แล้วลูก้าตายแล้วเดี๋ยวดูเร็วแพ้หรือชนะแพ้นี่กูเลิกเล่นเลยนะเออให้ดูนี่ถึกเอาเรื่องนี่คือไม่ได้ใช้แม่นะใช้แทนสกาได้อยู่เลยนะเนี่ยเล่นกับเฟสโตเนี่ยเอาเรื่องแล้วนี่ยังไม่เป็นพลากร นะครับนี่แค่สุพีมนะดังนั้นโหดจัดประมาณนี้นะทุกคนพอละยาวแล้วคลิปนี้ขอบคุณมากที่มาตอนนี้ตอนด้วยนะครับแล้วก็ดูกันเป็นรีวิวให้ดูแล้วกันให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันต่อมีเทคนิคมาแนะนำกันต่อแน่นอนนะครับกับเกมนี้ก็เล่นเรื่อยๆมันก็ซาๆแต่ก็ยังเล่นอยู่นะครับฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมไม่อะไรนะติดชมกันได้พวกคุณนะถ้าคลิปนี้ขอบคุณมากไว้เจอกันตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ